สวัสดีครับวันนี้พวกเกม One Piece Treasure คู่ครับกับผมมิสเตอร์เวันนี้ครับมีเอเวนต์แจกตัวละครฟรีหรือดานหาตัวละครฟรีมา2ตัวเลยครับซึ่งก็คือชิ i กิกับโนดาครับซึ่งหนดามผมจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเพื่อจะได้เวลาคนจะมาดูย้อนหลังจะได้เลือกดูได้ครับว่าจะจะ,จะดูของชิกิหรือดูของหนดามแต่ดูทั้ง2คลิปเลยก็ได้นะเริ่มจากคลิปนี้ครับเป็นของชิกิเลยซึ่งชิกิครับเริ่มจาก สกิลของกัปตันครับคือเพิ่มพลังโจมตีของสายเดเวนครับสองเท่าเพิ่มเพิ่มทั้งดาเมจเพิ่มทั้งเลือดนะครับสองเท่าเลยของสายเดเวนส่วนสกิลโจมตีครับก็คือโจมตีธรรมดาครับใส่ผู้ใส่ศัตรูทุกตัวเลยคือง่ายคือพอใส่พอใช้สกิลปุ๊บจะโจมตีธรรมดาใส่ศัตรูทั้งหมด1ครั้งแล้วก็จะเปลี่ยนสล็อตครับให้เป็นสล็อตท,ที่ดีขึ้นหรือลูกแก้วที่ดีขึ้น แล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีครับของสายเดเวนอีก1.75เท่าครับเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นสรุปครับคือโจมตีแล้วก็เปลี่ยนสลอตแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่ค่อนข้างจะดีมากสำหรับสายเดเวนครับสำหรับผู้เล่นใหม่เลยใครที่เล่นทีมของสายเดเวนก็อย่าลืมมาหากันนะครับเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่ถือว่าใช้ได้เลยนะส่วนทีมที่ผมจะไปลงสายเดเวนก็คือทีมสาย Power Home ครับทีมนี้เลยซึ่งจะประกอบด้วย l u จ g ลูฟี g เกียร์สี่ครับ Big m ั m ครับแล้วก็ Jack ครับแล้วก็ไอเจ้าหมาจริงจอิงชื่ออะไรเนี่ยแล้วก็ทีนี้เป็นทีมสายทีมสาย Power Home ที่จะเน้นพวกตัวละครสายสีฟ้านะครับพอชิกีเป็นตัวละครสายสีแดงสีฟ้าชนะสีแดงนะครับโอเคไปดูอีเวนต์กันเลยซึ่งอีเวนต์ของชิกิเนี่ยจะแบ่งระดับความยากเป็น2ระดับนะครับ รอกันแป๊บนึงอ่านี่ครับอีเวนต์ของชิคกี้ซึ่งจะมีเวลาเหลืออยู่อีกถึงวันจันทนะครับเวลา10บโมงเช้าอีเวนต์ก็จะหมดไปเริ่มจากอ่าระดับความยากแบบง่ายครับอาแบบง่ายครับอยู่ที่เลเวลร้อยครับแล้งไพเรตที่แนะนำซึ่งจะใช้พลังงานในการลงครับสี่แล้วก็ระดับยากครับก็จะ แนะนำที่แรงที่190ครับแต่ผู้เล่นที่แรงไม่ถึงก็เลนได้นะแต่ระดับยากครับจะดีจะดีตรงที่จะการันตีครับจะการันตีชิคกี้เลย1ตัวเมื่อเราลงด่านผ่านครับคือจะการันตีดอบเลย1ตัวแล้วก็ใช้พลังงานในการลงครับทั้งหมดคือ60เลยนะถือว่าเยอะนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลงให้ดูนะครับแต่ส่วนการลงเนี่ยผมลงไปแล้วผม,ผมอาจคิดว่าไวแล้ว เพื่อผมจะได้อธิบายของสก,กิลได้ง่ายยิ่งขึ้นผมจะได้ไม่ต้องมานั่งกดหนั่งเล่นครับโอเคเรามาดูกันเลยโอ,โอเคครับเริ่มเกมมาก็ดาแรกครับศัตรูกลุ่มแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นการตีแบบตียือเทิร์นไปเรื่อยๆครับซึ่งทีมผมก็คือเน้นสีฟ้านะครับเพื่อจะได้ชนะทางชิคกี้นั่นเองแต่ผมเอาบิ๊กมัมมาด้วยครับเผื่อยามฉุกเฉินเวลาต้องเปลี่ยนออฟหรือเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองก็ ศัตรูกลุ่มแรกครับยืดเทินไปเรื่อยๆครับดาชิกิผมว่าไม่ค่อยจะยากมากนะเอาเป็นว่าอยู่แล้วอยู่ระดับปานกลางค่อนยากครับก็ถ้ามีห้าห้าความยากผมให้อยู่ที่อันดับที่สามนะถือว่าไม่ไม่ยากมากไม่ง่ายมากครับอยู่กลางๆเลยระดับความยากของชิกิแล้วก็ศัตรูกลุ่มที่สองครับก็ยือเทินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีอะไรมากครับดียือย้อเทินไปเลยครับเพื่อจะได้ใช้ท่ามาตายกาบชิกิหรือบอลได้ ตอนนี้ครับศัตรูใช้สกิลมาลดเวลาคูลดาวของสกิลของตัวละครนสายสีแดงครับลง2เทินซึ่งบิ๊กมัมครับผมโดนเต็มๆเลยลดเวลาใช้สกิลครับตอนนี้ครับป้ามือครับมาถึงกลุ่มที่สามป้ามือครับใช้สกิลช็อคครับช็อคศัตรู1ตัวครับเป็นเวลา2หรือ3เทินนี่แหละแต่มันัไดไปช็อคใส่แจ็คผมครับซึ่งแจ็คผมมีอาบิลิตี้การช็อค100%ครับเพราะฉะนั้นป้ามือช็อคมาเสียประโยชน์ครับช็อคมากี่เทินก็คือ แจ็คก็จะไม่โดนช็อกค,ครับแล้วก็ศัตรูกลุ่มท่สานี้ผมก็จะยื้อเทินไปเหมือนเดินครับไม่มีอะไรมากก็ตีตียื้อเทินไปเรื่อยๆเลยกอแนะนํานะทเคทเคนิคเทคนิการทเทคนิคการเล่นเล่นทเทคนิคในการลงลินจะ่พันกันแล้วก็ให้ยื้อเทินครับเพื่อเราจะจะได้ใช้ท่าไม่ตายกับศัตรูที่เก่ง หรือกับบอสครับอย่ารีบตีครับผมย้ำไว้หลายรอบแล้วว่าอย่ารีบตีถ้าเจอศัตรูเก่งๆให้ยื้อเทินไปเรื่อยๆครับโอเคศัตรูกุ่มิ่4ครับศัตรูกลุ่มนี้ครับผมแนะนำนะให้ตีม้าน้ําให้ตายก่อนเลยเพราะเจ้าม้าน้ำเนี่ยตัวปัญหามากๆถ้าตีไม่ตายในเทินแรกครับมันจะใส่สกิลครับสกิลโซล็อกตัวละครไม่ให้เราเล่นเลยครับเป็นเวลา6เทินเลยนะปัญหาโคตรครับโอเคเจอชิคกี้แล้วมาถึงครับชิคกี้ก็จะใส่สกิลใส่เราครับทําให้เราเปลี่ยนสล็อตนะ จากที่เรามีสล็อตดีๆหรือลูกแก้วดีๆจะเปลี่ยนเป็นลูกแก้วที่ห่วยแตกมั่งแล้วแล้วก็จะสลับกับตันครับตอนแรกกัปตานผมเป็นลุจิมันเอาไอ้เจ้าหมาจิ้งจอกครับขึ้นมาเป็นกับตันผมแทนมันเป็นการสลับกับตันนั่นเองซึ่งการสู้กับชิคกี้ครั้งเนี้ผมกดพลาดไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าผมกดพลาดอะไรไปท้ายผมเสียโอกาสในการฆ่าชิคกี้ได้อย่างรวดเร็วเลยก็อย่าก,กดพลาดแบบผมแล้วกันเทอร์นที่สองครับชิคกี้จะใช้สก,กิลโจมตีใส่เราซึ่งจะแรงมากๆ ดูนะครับุ้มครับเลื่อนผมลดไปเกินครึ่งเลยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสล็อตผมครับเป็นสล็อตที่มีทั้งระเบิดมีทั้งวาง่างเปล่าแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรมากเลยแล้วก็จะสับเปลี่ยนกับตาอีกแล้วครับเอาลูฟี่ผมขึ้นมาเป็นกับตนันแล้วก็ผมนี่ครับกดผิดครับดันไปกดใช้สกิลแจ็คครับผมโคตรจะพลาดเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมก็จะใช้สกิลของบิ๊กมัมเพื่อบัฟพลังโจมตีแล้วก็เปลี่ยนสล็อตเป็นสล็อตจีแล้วก็ทําอะไรต่อนะลืมนะแล้วอ๋อแล้วผมก็ใช ลูฟี่ครับลูฟี่เกียร์สี่ครับโจมตีไปใส่ชิกกี้ครับเพื่อจะได้บัฟพลังโจมตีขึ้นหนึ่งระดับแล้วก็จะสร้างสร้างดาเมจขึ้นด้วยครับแล้วผมก็ใช้สกิลของลูจิครับเพิ่มเลือดและก็ลดเกาะของชิกกี้แล้วก็เปลี่ยนสล็อตของตัวเองครับเป็นสล็อตสีฟ้าจะได้ฆ่าชิกกี้ได้ง่ายขึ้นครับแล้วผมก็ตีไปเลยครับซึ่งตอนนี้ชิกกี้โดนยับเลยครับแล้วก็ชิกกี้ตายไปรอบนึงนะครับแต่ชิกกี้มี2ชีวิตครับ เพื่อนคืนชีพมาใหม่ครับซึ่งชีวิตที่2เนี่ยแหละทำให้ผมเป็นปัญหาเลยถ้าผมไม่กดใช้สกิลของแจ็คไปก่อนผมก็สบายไปแล้วซึ่งชิคกี้จะบัฟพลังป้องกันบัฟพลังโจมตีครับซึ่งพลังป้องกันของชิคกี้เนี่ยจะทําให้เราตีเราตีมันเข้าทีละหนึ่งเองนะซึ่งถ้าผมมีตัวละครแจ็คที่ตีทะลุเกาะผมก็ชนะไปแล้วแต่ผมนั้นกดผิดครับทำให้ผมยุ่งยากจนทําให้ผมต้องใช้สกิลของรูจิครับเพิ่มเลือดตัวเองก่อนครับเพื่อต้องยื้อเทินจะได้อยู่รอดไปนาน,านแล้วก็บบบััคครร ผมตีเข้าทีละ6ทีละ4ทีละ3เองครับเพราะเกาะของชิกี้นั่นเองพอสน,นนะครับชีวิตที่2ของชิคกี้หาตัวละครที่ตีทะลุกกอนได้ครับซันจีตัวแรกที่แจกมาก็ตีทะลุก,ก่อน,นะครับนี่แหละครับคือปัญหาชีวิตที่2ของชิกีผมต้องยื้อเทินอันนี้ครับผมล่อมาเทินที่สองแล้วมันก็เปลี่ยนกับตันเหมือนเดิมครับสลับเปลี่ยนกับดันแต่เทินที่2ครับก็ถึงเวลาตายของชิกีแล้วนั่นเองโอเคการลงดานของชิกีมีประมาณนี้นะโอเคกลับไปหน้าเกมต่อครับ โอเคด่านของชิกิก็เหลือเวลาลงถึงวันจันทร์นะเวลาสิบโมงเชา้ายังไงก็อย่าลืมกันมาลงกันนะครับคลิปวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับลิงลก,ก์หลอดกลีอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ